อันนี้ผมบอกก่อนนะทีแรกผมว่าจะเอาด้วงกวางมาปล่อยนะทีนี้ผมเจอด้วงกวางก็มันเป็นด้วงกวางสูงด้วยตัวนี้ท่านผู้ชมดูโอ้โหนี่ดูดิเต็มต้นเลยด้วยเนี่ยโอ้ยตัวนี้ย่อยโอ้ยตัวนี้ย่อยของงามดูนี่เนี่ยเห็นแต่แห่แต่พอแล้วอยู่ตรงนอยพี่อ่ะแหนมเนี่ยก็ห้อยทั้งนั้นแหละเห็นไหมเออนี่ละท่านผู้ชมนี่ละเออนี่เขาบิ้วเฮ้อข้าแห่ดีเลยนี่ผมคุมแมงนะยุยหมดเด้อต้องพอแล้วท่านผู้ชมตาดีนะผมอ่ะเฮ้อสวัสดีครับผมกับช่องคุมแมงเนื้อสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาล่าท้าตามล่าหาด้วงกวาง EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราเจอด้วงกวางแล้วนะเมย์ครับผมโอ้โหเปิดมาปุ๊บก็เอาเพ่ตรงนี้ไอ้ด้วยตรงนี้อันนี้ผมบอกก่อนนะทีแรกผมว่าจะเอาด้วงกวางมาปล่อยนะทีนี้ผมเจอด้วงกวางก็มันเป็นด้วงกวางสูงด้วยตัวนี้ท่านผู้ชมดูโอ้โหนี่ตัวนี้ยังสวยเลยนะเออพี่ดอยใช่ดูครับนี่โอ้โหนะครับอ้าวมาดูตัวนี้หน่อยตัวนี้โอ้ยอันนี้กวางกี้ใหญ่อย่าไปดูมันดูตัวนี้เออนี่แหละครับกำลังควบตัวเมียอยู่เลยนะโอ้มาพี่ดอยงั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนโอ้นี่ครับเอาง่ายมากเลยชิวๆสบายดูดินี่ดูครับอันนี้น่าจะออกดินใหม่ๆเลยนะสดๆเลยนะดูแล้วเนี่ยมีคราบดินติดอยู่ตัวนี้ล่ะตัวนี้ขามันสั้นนะผู้ชมไม่เอาละเกียดเอาไปเลี้ยงถ้าเขาเยอะยานี่จะเอาอยู่แต่นี้ตัวใหญ่จริงแต่ว่าขามันสั้นอันนี้ก็ออกใหม่เหมือนกันลงตรงนี้ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงด้านในอีกเพราะว่าด้านนั้นก็มีม่งอีกไงไปงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอ้ดูครับบรรยากาศท่านผู้ชมนึกถึงบ้านเราเลยนะบ้านเราก็บรรยากาศดีเหมือนที่นี่เลยนะครับผมอันนี้มันอยู่นอกเมืองแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นอำเภอบ้านกลางก็ไม่แน่ใจนะแถวนี้เนี่ยแต่บรรยากาศดีมากเราจะตรงไปอีกนะเฮ้ยมีว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยมีจริงอยู่ตรงนู้นนู่นได้เห็นอยู่แต่ว่าจะเป็นกวางตัวใหญ่หรือเปล่านะอุ้ยตัวใหญ่ว่ะอุ้ยกวางสงมีท่านผู้ชมดูดิเต็มต้นเลยอุ้ยด้านในมีอีกอุ้ยพี่ดอยตัวใหญ่ว่ะอุ้ยด้านน้อยนู่นเต็มเลยแม่เดี๋ยวผมจะเข้าไปนะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ปล่อยด้วงกวางแล้วนะแล้วก็อันนี้ถุงนะเราจะเอามาใส่ด้วงกวางนะคือว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรมาสักอย่างเลยก็จำเป็นต้องเอาใส่ถุงนี่แหละเนาะไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมว่ามันจะมีกวางสงหรือเปล่านะก็เหมือนมันจะสงนะแต่จะสงจริงหรือเปล่าโอ้ตรงนี้ครับเฮ้ยอันนี้ลอยใครเข้ามาวะเฮ้ยนี่พี่ดอยโอ้ไม่ค่อยใหญ่วะมาดูใกล้ๆโอ้นี่ครับใกล้พอหรือยังใกล้พอหรือยังโอ้อมกำลังอมกำลังอมอันนี้ล่ะตัวนี้ล่ะได้เห็นไหมอมไม้โอ้นี่ครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่โอ้ตัวนี้ก็มีตรงนั้นบนก็มีนี่ครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นี่แม่ลุ่มอุ้ยมันเหนียวอุ้ยแหบเห็นใบเหม็นเงาแม่ลุ่มนี่ผมจะเอาไปสักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวไว้ไปลองเพาะพันธุ์ดูเนี่ยโอ้นี่ก็มีนี่เป็นกวางกี้นี่มันชอบกินแหนมบุ่มนะนี่โอ้อย่างตกวะโอ้นี่แหมท่านผู้ชมนี่ล่วงใกล้ตายแล้วครับมันชี้ใกล้ตายมันเป็นนี่แล้วเวลาคอยแมตติมันก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่ดอยเราต้องดูก่อนมันมีแล้วตรงนี้บอกจะเอจะเอจะเอนะ โอ้ยเนาะไอ้ด้วยตัวเจ็ดย่อยเนี่ยอู้ตัวเนี้ยสูงเลยด้วยเนี่ยเนี่ยอู้ตัวเนี้ยสูงเอาแม่เลยดูแล้วพูดตรงแม่เลยนี่ครับท่านชมโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่คนอนาจารย์โทษคนอนาจารย์ครับดูครับดูกว่างเอากันเฮ้ยตรงนี้อ่ะนี่ก็มีอันนี้มีกี่บ่กี่
มันมีแค่นี้นี่เหรอนี่เหรอนี่ท่านผู้ชมตัวนี้อีกอันนี้กับขี้ป่ะตัวใหญ่เห็นไม่ได้ครับตัวใหญ่เห็นไม่ได้ขอหน่อยมาเฮ้ยนี่เราเข้าไปดูกันต่อผมผมทำการยึดบนหัวโอ้ยยังไงด้วยนี่ผมทำการยึดช่องนี้ไปแล้วจะเปลี่ยนจากชื่อช่องผมแมงงกเป็นช่องดอยแมงงกนะฮะตอนนี้มันกำลังจีบกันอ่ะผมไม่อยากกันนี่มันกำลังจีบกันว่ะอะไรวะงมโอ้โหเฮ้ยแน่งมมากเลยไหนมันแข็งเหรอเออตัวบ่ค่อยใหญ่ตาดอยเหรอเออมันบ่ใช่นะขอมันบ่ค่อยแงมนี่กะเออไปปล่อยมันเนาะเออตัวนี้เหรอตัวนี้ก็ทรงเด้อทรงว่ะทรงเพียงภายนอกครับโอ้แล้วภายในอ่ะกี่ครับอ้าวมึงแท้จ้าเนาะกี่เหมือนคนมาหาดิอ้าวฮ่าอย่าดูถูกนะน้องอย่าให้มันทําตัวพี่จะเล็กแต่หําพี่ไม่เล็กนะยังจะเล่นอีกอยู่โอ้ตรงนี้ก็มีว่ะเดี๋ยวโอ้กวางกี้กินแย่ป่ะกินมาพอแล้วแอบร้อยมันก็หันสักเดียวป่ะอุ้ยท่านผู้ชมมาดูดิอุ้ยกวางกินต้นแบบนี้ด้วยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นดูดิมันดูดิมันเป็นวัชพืชเพ๊ะมึงบอกมันเกาะไงมันเกาะมันเกาะอย่างมันกินนะเนี่ยมันจะกินเหมือนเมินเตี้ยไอ้พุงบอกมันมีอย่างกินแล้วกันเนาะไม่ใช่มันหวานใช่เออไปพอโมงนึงแฮมมีต้องปุ้นแฮมไปเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านในนู่นอีกว่ามันจะมีอีกหรือเปล่านะแต่ผมดูแล้วนี่มันแน่จะมีนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นต่อครับท่านผู้ชมไปนี่มาพอแล้วนี่ลงทุนแล้วเหรอฮะเออเดี๋ยวลงทุนตั้งลุ่มแฮมตั้งลุ่มแฮมไอ้ด้วยไอ้หนุ่มเนี่ยไม่ลุ่มตัวกระจัดหน่อยอ่ะจะได้ไปหื้อตอนกี้หรอมาเลยเนาะไปครับเสียสมดุลหมดเลยไปฝั่งกี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็มีนะฝั่งไม่ลุ่มมันข้อเนี่ยไม่ลุ่มตัวหน่อยจะได้กูเข้าไปเออเอาอยู่ตรงนี้แม่นี่นะเนี่ยไก่ห้อยดีแล้ววันนี้ใส่กางเกงขายาวแม่หน่อยวันนั้นที่แม่พี่โอ้เจอแล้วท่านผู้ชมตาหยองอุ้ยตัวนี้ตัวย่อยโอ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวย่อยของแง้มดูโอ้ยตัวนี้ครับอุ้ยตัวนี้เขาฮอกท่านผู้ชมเออดูดิเออเขามันฮอกอ๋อแต่ตัวนี้แง้มเด้อแง้มไปอยู่กับป้อลูกนี่ดูตัวนี้งามแตะออกขี้ดินใหม่เด้อตัวนี้นี่ถ่ายใกล้ๆนี่ดินเห็นแต่แห่แตะกวางก้าวแหนมนี่มันขี้ดินเนี่ยไม่ลุ่มเหรอไม่ลุ่มครับอันนี้นี่เนี่ยกวางกี้นี่เหรอโอ้นี่ก็มีว่ะท่านผู้ชมกวางกี้นี่เหรอนี่ก็กี้นี่ก็กี้อันนี้เอาไปห้องกี้ห้องแต่พอเลย โอ้หอยกวางกินทั้งนั้นเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่ท่านผู้ชมอยู่นี่ตัวนี้ใหญ่เต้ปะเนี่ยอู้ตัวนี้ตัวใหญ่จ้ะนี่ตัวน้อยถ้าคุยเอากวางแม่ไปนะเอากวางแม่ไปนะคือท่านผู้ชมต้องปุ้นแหมต้องปุ้นมีหลุมแตะต้องปุ้นแน่ไปไม่พอต้องปุ้นเนาะอุ้ยเดี๋ยวข้ามแหนมไปก่อนผมลืมไปโอ้ยมันเนี่ยไปห้อยเล่นแล้วเอาล่ะเนาะปักมือแล้วไปลุยบุกโอ้มีท่านผู้ชม
สวยงามไหมเนี่ยโอ้นี่ครับท่านผู้ชมหมาย่อยฮอพอไก่ๆปันย่อยเงี้ยนี่ไงมันก็แหนมนี่แล้วมีอ่ะมีแล้วว่ะแต่นี่มีนี่กับตัวน้อยเหรออู้อุ้ยนี่ท่านผู้ชมน้อยนี่ย่อยน้อยนี่ย่อยน้อยเนี่ยผมได้เห็นแล้วดูเนี่ยแข็งแต่แห้แต่เพราะอะไรอยู่ตรงน้อยพี่อ่ะแหนมเนี่ยไปห้อยทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยอยู่ดอยเอาดีป่ะเจ้าหมอยครับเจ้าหมอยเขียวเนาะท่านผู้ชมเนาะผมว่างูกระที่บอกออกแม่ก้าเนาะหมอยแหวกแหนมนี่ก่อนนี่ได้เห็นป่ะอู้นี่ตัวใหญ่แต่นี่ใหญ่แต่จะเห็นไหมเออนี่ละท่านผู้ชมนี่ละอื้อแม่เลยแม่ตึงพูดตึงแม่ไปอยู่ใกล้กันกดแน่นแต่แห่แต่เขาแหละนี่ดูนี่นี่พอแน่นะแง้มนะตัวนี้จะถือว่าแง้มอ่ะพอเล่นได้อยู่อ่ะนี่เลยนี่กับมันมีแล้วเนาะพันนี่กับเป็นกวางไอ้กับมันหงส์นะครับกวางกี้เนาะเดี๋ยวผมไปออกไปถอดม่วงหนึ่งเห็นตังค์นี่ก็มีนะผมรูดแตะมีแตะด้วยนี่พอใกล้ๆปัดย่อยนะไปพอใกล้ๆนี่มันจะย่อยแตะป่ะเดี๋ยวก่อนจะไปพอข้างพอนี่ก่อนตื่นเต้นดีวะท่านผู้ชมเข้าในป่าเนี่ยมันตื่นเต้นนะครับพันนี่ก็ย่อยครับนี่ก็ตัวย่อยอู้นี่ก็ตัวย่อยน้อยนักเลยโอ้ยเออนี่เขาเบี้ยวเฮ้อแค่ดีเลยนี่เบี้ยวเบี้ยวแห่งพิษณุโลกในกวางแม่ในกวางขี้เดือเมียมันเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวนี้แข่งขาผมนี่มีตะแหนมหมดแล้วท่านผู้ชมกวางแม่ไปไอ้เบี้ยวแห่งพิษณุโลกดูนี่สู้นะไอ้เบี้ยวอ่ะนี่ป่ะท่านผู้ชมน่าจะบ่มีเนาะโอ้นี่เห็นเหรอโอ้ผมรู้พอเลยทรงอยู่นี่ก่ะนี่โอ้นี่ไอ้กี้ท่านผู้ชมเนี่ยมันกลายเป็นสงเลยไม่ลุ่มเหรอไม่ลุ่มตัวย่นย่อยอ่ะมุดไปแล้วก็โอ้เสียดายแต่ไม่ลุ่มเดี๋ยวเอาไปออกพอแฮมก้อนี่ก้อนสุดท้ายโอ้ท่านกับมีว่ะต้นนั้นอ่ะโอ้ยมีนกแตะเดี๋ยวเนี่ยนี่กวางกี้ปุ่นท่านผู้ชมเออไม่ลุ่มนี่หน่อยหน่อยไปกะไม่ลุ่มนี่ตัวหน่อยต่อเทียบไปนี่หน่อยเด้อนี่ขอเด้อไอ้กี้อยู่กับไอ้กี้นี่มันลุ่มแล้วไม่ลุ่มเลยเดี๋ยวจับเกิดไม่ลุ่มหมดปุ่นข้างบนปุ่นนายอย่าทรงหน่อยตัวนี้โอ้ผลนี่ก็มีว่ะเอ้าตกแล้วลุ่มตกแล้วลุ่มตกแล้วเมฆีนะครับขี่ปล่อยเอออันนี้กวางตายโอ้กวางตายนอกเนาะไปเลยตายนอกมันมดแน่มันละพี่เหรอหัวตั้งข้างเลยเหรอต้องไม่มีใช่ไหมโอ้ต้องปุ้งก็มีด้วยท่านผู้ชมเกาฮันเนี่ยเออเกาตั้งลายฮันเนี่ยเออเดี๋ยวจองโมงไว้ก่อนจองโมงไว้ก่อนจำไว้ก่อนฮันแฮมช่วยกันจำไว้ด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวห้องแม่เดี๋ยวห้องจะแม่อันนี้แฮมเนาะก็กดติดตามรอไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมไปมาแฮมแน่นอนมีปลาเลอะครับ
นี่เป็นห้องว่าดงกวางแต่แล้วยอมฮอบเลยที่เนี้ยมีนักแตะอันนี้ขนาดผมแม่กําเดียวนะครับอันนี้กวางสูงนั้นเลยที่ผมคัดแม่เนี่ยปูนแหมปูนกับพระได้ไปจอยแอร์ดอยเป็นฝ้าพิกบ้านมันเป็นอย่างไรวะรอบแน่โอเคครับท่านชมฮะปลูกข้าวเลยปลูกข้าวเลยครับไหนไม่เลยนี่นะครับอันนี้ร่อนมหาลัยนะครับผมเล่นที่นะครับพอไว้เถอะเนี่ยมาพอฝีมือเนาะวันนี้ได้กวางทรงแล้วว่ะนี่อยู่ในถุงนี่เพลินนะครับนี่เออกวางปูล่อกวางปูระเบยไอ้ด้อยชายได้ชายเฮ้ยจะบินแล้วว่ะนี่กวางทรงนั่นเลยอ้าวด้อยไทยเนาะเออใส่ตาไว้ใส่ตาไว้ใส่ตาไว้อ๋ออ๋อนี่ครับแค่มันเนี่ยนี่มันจะฟังมุกที่ดินลงไปเลยต้องขัดใจเก็บมันคือปฏิกิริยาครับอ่ะอย่างทางเคมีโยงไปทางฟิสิกส์ฟิสิกส์นะมั้งโอเคก็คลิปนี้ถือว่าผมได้พาท่านชมมาแบบไม่ได้ต้องตัวนะตามล่าทุก EP เลยมั้งเนาะแบบไม่ได้ต้องตัวนะมือว่างอ่ะโอ้ยไอ้ด้วยไอ้ฮนกับตัวย่อยโอ้ยไอ้ฮุ้มโอ้ยแฮปกิเลสกูแม่ละฮนนี่ตัวย่อยเตะไอ้ด้วยตัวย่อยเปล่ากูย่อยเตะไอ้ด้วยเฮ้ยกูยอมฮอบเลยกูเอาเตะละเออเตะกำเดียวกำเดียวเดี๋ยวๆผมขอบุกละนี่ผมคุมแม่งนะลุยหมดเด้อน่ะกี้กะบ่ะต้องพอแล้วท่านผู้ชมตาดีนะผมอ่ะเอ้าเจ๊กอมๆเด้อสูงค่ะผมก็ขี้คันบุกเด้มันเป็นป่านี่เหรอเดี๋ยวรอบแน่ก่อนเดี๋ยวกูจะเอามีดมาอยู่ฮั่นกันเด้ออยู่ฮั่นกันเด้อน้องดวงอยู่ฮั่นกันเด้อเดี๋ยวในEPหน้าไหมโอเคครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในEPหน้าEPหน้าผมจะพาท่านผู้ชมมาล่าท้ากวางตัวนี้นะตัวนี้จำมุ่งไว้เลยจำมุ่งนี้ไว้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเอากันแต่วันนี้ยอมแพ้ก่อนกลับบ้านเพราะว่าพี่ดอยรีบแล้วก็ผมก็แบบแค่ตั้งใจมาปล่อยกวางเนาะแล้วก็มาเอาแบบเพิ่มนะครับผมเอาแบบเพิ่มโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปกันเลยดีกว่าก็ขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยลืมเลยยังถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเองงกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปเมาโอ้ไม่หมุนแต่ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ ฝากคำคมหน่อยฝากคำคมหน่อยร่วงกว่ายังมีเขาแล้วเราอ่ะมีใครเย้ดู